17 นาทีนาทีนี้นะคะเรายังคงเจาะลึกตลาดหุ้นไทยต่อในรายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้น Nation TV ที่นี่ที่เดียวนะคะที่จะเป็นเพื่อนให้กับนักลงทุนค่ะวันนี้เราจะเปิดสายเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์นะคะอยากจะถามหุ้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพอร์ตของตัวเองดีนะคะทยอยโทรเข้ามานะคะในช่วงท้ายรายการเราจะเปิดกันสัก 2-3 สายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-658-0218ถึง9นะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงวันนี้เองดัชนีเปิดลบมานิดหน่อยนะคุณเทิดศักดิ์คะดูแล้วเนี่ยโอกาสการลงในวันนี้นี่จะลงไปลึกมั้ยคะครับผมคิดว่าจริงๆช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นช่วงการปรับฐานของตัวตลาดหุ้นอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่าช่วง 2-3 วันก่อนนี้เนี่ยเราถูกไล่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับด้วยแรงซื้อของ2กลุ่มหลักครับคือกลุ่มนักทุนสถาบันในประเทศแล้วก็นักทุนต่างชาตินะครับซึ่งเวลา2กลุ่มนี้ซื้อราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างแรงมากจนทั้งตอนนี้เนี่ยถ้ามองค่า currency นะครับหรือปีปัจจุบันเนี่ยสูงถึงประมาณใกล้ๆ15เท่าะนะครับแล้วสิ่งที่เราเจอข้างหน้าเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องการเมืองนะครับเฉพาะยิ่งหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งนะครับว่าให้รับคดีเรื่องการโอนย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเข้าไว้พิจารณานะครับแล้วก็นัดหมายไปใน15วันให้ชี้แจงข้อมูลเนี่ยผมว่าโครงสร้างแบบนี้นะครับมันน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยต้องมีการปรับฐานราคาไปขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าการปรับฐานราคารอบนี้นะครับผมคิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสที่ดีๆเนี่ยลอยนวลไปนะครับผมเชื่อว่ายังเป็นโอกาสในการที่จะทยอยซื้อสำหรับนักทุนระยะกลางถึงยาวนะครับเพียงแต่ว่าระดับอินเด็กซ์นะครับที่จะเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองเคอร์เรนต์ PE นะครับลงจากใกล้ๆ15เท่าลงมาใกล้ๆ14นะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะซื้อถ้าคำนวณกลับมาเป็นอินเด็กซ์นะครับผมเชื่อว่าแถวๆบริเวณสัก1,300กลางๆหรือว่าสัก1,330ถึง1,350เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาในการที่ต้องมาดูหุ้นตัวใหม่ๆกันได้แล้วครับนะคะถ้า1330 1350ครับซื้อก็จะสามารถที่จะลงทุนได้เพราะว่าดูเหมือนจะคุมความเสี่ยงไว้ในระดับนึงแล้วใช่ครับนะคะจากดัชนีที่มีการคำนวณจากตัว PE นะคะแต่ทีนี้ตัวหุ้นเด่นเราจะไปเจาะลึกกันในช่วงของท้ายรายการนะคะครับคนที่มีหุ้นอยู่ตอนนี้นะคะจะถือหุ้นต่อได้ไหมคะครับก็จริงๆถ้ามองเป็นหุ้นอยู่2กลุ่มนะครับถ้าเป็นหุ้นประเภทที่พื้นฐานดีนะครับแล้วดูแล้วโครงสร้างธุรกิจไม่น่าจะได้ถูกไม่ทบไหลจากเรื่องของการเมืองในประเทศและก็เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้สามารถถือได้นะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับที่สามารถให้ดิวิเดนด์ยิลด์ได้ต่อเนื่องนะครับ 4-5% ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สามารถถือลงทุนระยะยาวได้นะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่ขึ้นมาแล้วเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งสั้นๆเก็งกำไรสั้นๆกลุ่มนี้ผมแนะนำว่าทยอยเทคโปรฟิตบ้างน่าจะดีที่สุดค่ะทยอยเทคโปรฟิตบ้างนะกรอบดัชนีในวันนี้มองไว้แนวรับแนวต้านยังไงคะครับถ้าดูกรอบดัชนีวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยระดับ 1,400 คงเป็นอะไรที่ผ่านได้ยากมากๆนะครับส่วนแนวรับแรกเนี่ยอาจจะดูที่ประมาณสัก 1,380 เป็นจุดแรกนะครับถ้าหลุดลงมาก็อาจจะมีระดับถัดไปก็แถว 1,360นะครับก็เป็นระดับไล่ลงมาครับค่ะแนวรับให้ที่1380หลุดไปอีกให้1360นะคะแนวต้านก็1,400ดูแล้วค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะส่วนใครที่รอสะสมหุ้นรอดัชนีย่อสักนิดนะคะ1330 1350นะคะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์กันนะคะว่าเอ๊ะหุ้นที่ถืออยู่เอายังไงต่อดีนะคะเดี๋ยวไปที่สายของคุณดีนะคะคุณดีสวัสดีค่ะถามได้1ตัวค่ะคุณดีได้ยินมั้ยคะฮัลโหลนะค่ะเชิญค่ะครับไอเฟกติดที่อยู่3.50 บาทนะฮะตัวไหนนะคะครับไอเฟกติดที่อยู่3.50 บาทครับไอทีนี้ป่ะคะฮัลโหลค่ะตัวไหนคะพูดดังๆนิดนึงค่ะคุณดีคุณดีติดตัวไหนคะไอเฟกครับไอเฟกครับไอเฟกนะคะค่ะ3.50 บาทนะคะแล้วดูแนวโน้มแล้วตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าดูตัว iFX นะครับถ้าเราไปดูตัว earning ย้อนหลังกันมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า2ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการก็ติดลบนะครับมีขาดทุนนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพรวมทั้งปีเนี่ยมีกำไรประมาณสัก3สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูราคาตัว iFX แถวๆนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่า PE นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานแล้วผมมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีมากนักนะครับสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับเพราะว่า earning เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยัง
สวิงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกันในเชิงของการเทรดดิ้งนะครับอีกมุมนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวราคาเนี่ยมีการย่อลงมาค่อนข้างที่จะแรงมากพอสมควรครับแล้วก็จริงๆถ้ามองสัญญาณในการกลับตัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าสามารถสวิตชิ่งได้นะครับหรือว่าสลับไปหุ้นที่ฟันดาเมนทัลแกร่งๆนะครับเออร์เน็งแน่นๆได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าค่ะก็แนะนำให้เปลี่ยนตัวนะคะค่ะแล้วก็ดูภาพของดัชนีหุ้นนะคะในช่วงนี้เองมีสายเข้ามาต่ออีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คุณฉัตรสวัสดีค่ะค่ะค่ะถามเลยค่ะค่ะอยากขอเทรดดิ้งสั้นๆนะคะตัวไหนดีคะอ๋อค่ะค่ะเป็นกลยุทธ์การลงทุนนะคะอยากจะขอหุ้นแนะนำงั้นเดี๋ยวรอฟังในท้ายรายการนะคะถ้าหากถามโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยต้องโทรเข้ามาถามหุ้นเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าโทรเข้ามาถามว่าจะเลือกตัวไหนดีเนี่ยเดี๋ยวรอฟังแนะนำหุ้นท้ายรายการนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะมาดูภาพกลยุทธ์การลงทุนกันสักนิดนึงนะคะสำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่นะคะเมื่อสักครู่คุณเทิดศักดิ์บอกว่าขายแล้วกำไรออกมาบ้างก็ดีเหมือนกันครับก็คือว่าถ้ามองภาพรวมทั้งพอร์ตนี่นะครับผมคิดว่าหุ้นที่ควรมีในพอร์ตเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้นะครับไม่ควรจะเกิน 50% ค่ะนะครับโดยหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยนะครับผมพยายามเน้นไปที่หุ้นพื้นฐานดีนะครับแล้วมีกระแสในเชิงที่บวกเนี่ยซัพพอร์ตนะครับกลุ่มที่เราเน้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ลักษณะเป็นคล้าย Global Play นะครับหรือว่าธุรกิจที่ดูแล้วเนี่ยมีฐานกำไรอยู่ในต่างประเทศค่อนข้างจะสูงนะครับหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่โตแล้วให้ Dividend Yield ค่อนข้างจะดีนะครับถ้ากลุ่ม Global Play นี่นะครับผมคิดว่าไปทางด้านพวกปิโตรเคมีนะครับหรือว่าพลังงานนะครับหุ้นที่ควรจะมีในพอร์ตเนี่ยนะครับถ้าเป็นปิโตรเคมีเนี่ยก็คืออย่างเช่น IRPC นะครับหรือว่า IVL นะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าปตท.สผ.หรือว่าปตท.นะครับเป็นของที่ควรจะมีนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วยกเว้น IVL นะครับให้เงินปันผลได้ค่อนข้างจะดีต่อเนื่องนะครับส่วนหุ้นที่มีฐานธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างเช่นตัว STPIะนะครับอันนี้เป็นงานที่รับในต่างประเทศเนี่ย 100% เลยนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นบางตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอย่าง CPF นะครับสัดส่วนรายการส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตาม CPF มาตลอดเนี่ยนะครับเราเห็นอย่างนึงว่าตัว earning ของปี55เนี่ยสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านนะครับผมเชื่อว่าไอ้การที่มี earning สูงขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าฐานธุรกิจใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับการเติบโตได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยมีปัจจัยลบเข้ามาค่อนข้างจะเยอะ earning เนี่ยลงมาเหลือแค่ไม่ถึง 8,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เคยอยู่ 18,000 ลงมาไม่ถึง 8,000 เนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งกลับขึ้นไปผมว่ามีอยู่สูงมากแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่มีปัจจัยบวกเข้ามาผสมผสานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าจะมองกันในเชิงของหุ้นนะครับที่สามารถเทรดในสั้นๆได้ด้วยเพราะว่ามัน under value นะครับแล้วก็ยังมีการเติบโตของกำไรให้เราเห็นแบบต่อเนื่องจากตรงนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นแนะนำที่เราจะคุยกันช่วงท้ายเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นทางเลือกได้นะครับก็คือวันนี้เรามีการคัดมาแล้วนะคะสำหรับคุณเมื่อสักครู่ที่คุณเทิดศักดิ์แนะนำนี่คือเป็นการจัดพอร์ตโฟลิโอนะคะสำหรับปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้ในระยะกลางหรือยาวแล้วหุ้นแนะนำในวันนี้เป็นตัวไหนคะก็วันนี้ผมเลือกหุ้นสยามซินเทคมาคุยให้ฟังนะครับเพราะว่าจริงๆตัวสยามซินเทคเนี่ยอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองการรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยช่วงนี้งานอาจจะหายไปไหมนะครับแต่ถ้ามองกันจริงๆนะครับผมว่าภาพมันตรงข้ามเลยนะครับถ้าดูโดยสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นจุดเวลาที่บริษัทมีแบ็คล็อกสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงที่เป็นผ่านมานี่นะครับมีการรับงานโปรเจกต์ไว้เยอะมากนะครับจนกระทั่งแบ็คล็อกนะสิ้นปี56เนี่ยวิ่งไปสูงกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นสูงที่เป็นประวัติการเลยนะครับเพราะว่าฐานรายได้ปีนึงที่มีการบันทึกรายได้ของซินเทคเนี่ยประมาณสัก 6,000 กว่าล้านนั่นก็แปลว่าถ้าไม่มีงานใหม่เข้ามาเลยเนี่ยยังสามารถอยู่ได้ในช่วงปีกว่าตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเท่าที่เห็นภาพนะครับงานใหม่ถามว่าหดไหมก็ตอบว่ายังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวซินเทคนะครับมีงานที่รอประมูลอยู่เนี่ยประมาณ12โปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์การสร้างอาคารสูงนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มไหนคะไม่ใช่กลุ่มรัฐบาลใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นอย่างเช่นเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์อย่างพฤกษาอย่างสุภลัย APนะครับแลนด์เฮาส์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดีลลอปเปอร์ชั้นนำในตลาดคอนโดแล้วจริงคอนโดปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายยังสูงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมียอดขายสูงนะครับการจ้างคอนแทคเตอร์นะครับในการที่จะลงมือก่อสร้างต่อไปเนี่ยมันก็วิ่งตามเข้ามาครับอันนั้นก็เป็นทำให้หนึ่งเนี่ยแบ็กล็อกในสูงเป็นประวัติการแล้วยังมีงานใหม่ที่รอบันทึกรายได้เข้ามาอีกนะครับถ้ามองในเชิงของตัวกำไรนะครับสยามซินเทคเนี่ยในช่วงปีที่แล้วนะครับกำไรสุทธิดูแล้วอาจจะเป็นอะไรที่ย่อลงไปนะครับเหตุผลเพราะว่ามีการบันทึก
ปรับปรุงรายการพิเศษนะครับแต่ถ้าตัดรายการพวกนั้นไปเนี่ยครับฐานกำไรเนี่ยยังสูงถึงประมาณเกือบ200ล้านปีนี้เราคาดการณ์ว่าฐานกำไรไม่มีรายการพิเศษแล้วนะครับจะกลับมานะครับเป็นประมาณ210ล้านถ้าดูกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มจาก81ล้านกลายเป็น210ล้านในปีนี้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวดิวิเดนด์โทษครับตัว EPS นะครับอยู่ที่13สตางค์นะครับก็แปลว่าที่ราคาตรงนี้เนี่ย PE ไม่ถึง10เท่าะนะครับเมื่อ PE ไม่ถึง10เท่าแล้วดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยประมาณ 4% นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นคอนแทคเตอร์ที่หายากเหมือนกันนะครับแล้วถ้าใครไปดูที่แพทเทิร์นราคาหุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงจะเห็นแพทเทิร์นว่าราคาตัวสยามซินเทคเนี่ยมันค่อนข้างจะลงมากองที่ฐานแบบต่ำมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟันเมนทัลมันกลับมาชัดๆนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ฐานเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็fair value นะครับทางคุณฐานทำไว้ที่ 1.57 สตางค์ครับเท่าไหร่นะคะ 1.57 ครับ 1.57 นะคะครับผมสำหรับตัวนี้ใช่ไหมคะ 1.57 แล้วจังหวะของการลงทุนล่ะคะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าราคาช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ขยับไปไหนมากครับสามารถจะเล่นได้ทั้งการเทรดดิ้งนะครับแล้วก็ซื้อสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวได้ทั้งคู่เลยครับค่ะราคานี้ไม่รวมงานที่กำลังจะประมูลใช่ไหมคะตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการนะครับสำหรับงานใหม่ที่จะเข้ามานะครับถ้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันจะไปเสริมตัวรายได้แล้วก็กำไรสำหรับในช่วงปี58กับ59ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ความต่อเนื่องของกำไรเนี่ยมันดูดีขึ้นอีกค่ะแบ็คล็อกที่มีอยู่ในมือนี่ดูแล้วน่าจะรับรู้รายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ก็แบ็คล็อกตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก 10,000 กับ100กว่าล้านนี่นะครับเราคาดการณ์ว่าน่าจะบุ๊กไปได้ปีนี้เนี่ยประมาณสัก 6,000 กว่าล้านนะครับถ้าตีคร่าวๆก็น่าจะสัก 60-65% นะครับของแบ็คล็อกที่ควรจะเข้ามาในปีนี้ครับดูราคาตอนนี้ก็ประมาณบาท31สตางค์ราคาแฟร์ที่ให้นอนบาท70ครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ 20% นะครับแฟร์เราอยู่ที่ 1.57 บาทค่ะกลยุทธ์ลงทุนต้องลงทุนยังไงคะต้องถือยาวถือกลางหรือว่าคิดว่าได้ทั้งคู่นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างตัวสยามซินเทคเนี่ยถ้าใครไปดูแพทเทิร์นราคาก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ขยับไปไหนไกลมากนักนะครับแล้วก็แฟร์แบบนี้เนี่ยนานพอสมควรแล้วนะครับขณะที่ฟันดาเมนทัลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เห็นการกลับมาอย่างที่บอกว่ากำไรเพิ่มจาก81มา210ล้านเนี่ยถือว่าเป็นการจ้ำค่อนข้างจะแรงมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าควรจะเทรดดิ้งทามมิ่งก็ยังทำได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการจะซื้อถือยาวก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่า PE ตอนนี้ไม่ถึง10เท่าค่ะ PE ไม่ถึง10เท่าด้วยไม่ถึง10เท่าครับก็ถือว่าถูกใช่ครับกรอบในการเทรดดิ้งนี่ต้องเทรดในกรอบไหนผมว่าถ้าเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าแนวต้านจุดแรกอาจจะดูแถวประมาณสักบาท42อะไรประมาณนั้นนะครับจะเป็นแนวต้านจุดแรกก่อนบาท42นะคะจะเป็นแนวต้านจุดแรกนะก็เป็นการลงทุนตามกรอบก็ได้หรือว่าจะลงทุนในระยะกลางก็ได้ถือยาวก็ได้เหมือนกันนะคะก็มีอัพไซด์จากราคาหน้ากระดานประมาณ40กว่าสตางค์อะไรทีเดียวราคาแล้วก็ PE ก็ถูก PE ก็ถูกนะคะดูแล้วถ้าประมูลแล้วได้งานมาอีกก็อาจจะทำให้ดูแนวโน้มของรายได้แล้วก็กำไรเติบโตด้วยก็เป็นหุ้นแนะนำในวันนี้นะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณเทิดศักดิ์นะคะทิ้งท้ายแนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์รับมือกับดัชนีหุ้นไทยในช่วงบูริชช่วงนี้หน่อยอาจจะไปได้ไกลขนาดไหนนักลงทุนต้องปรับตัวยังไงบ้างคะครับก็จริงๆภาพรวมตลาดระยะยาวนี่นะครับผมคิดว่ายังเป็นอะไรที่ไปได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะปรับลดประมาณการ GDP growth ลงนะครับแต่ถ้าหากว่าดูที่อัตราการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนนี่นะครับผมคิดว่าการปรับลดลงเนี่ยยังเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าฐานกำไรโดยภาพรวมของตลาดเนี่ยยังแข็งแกร่งนะครับเมื่อฐานกำไรยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยเราก็เพียงแค่รอจังหวะในการที่จะกลับเข้าไปซื้อใหม่แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มแรงซื้อของฝรั่งแล้วก็ตัวสถาบันในประเทศเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงเวลาสั้น PE มันก็เลยขึ้นไปสูงนะครับเพราะนั้นก็เลยดูว่าถ้า PE นะครับย่อลงมาที่ระดับ14เท่าเพอร์เลนหรือว่าลงมาต่ำกว่าะนะครับคิดว่าเป็นจังหวะของนักทุนระยะกลางถึงยาวในการที่จะกลับเข้าไปใหม่นะครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยลองดูอินเด็กซ์ช่วง 1,330 ถึง 1,350 ค่ะเป็นแอเรียในการที่จะซื้อถ้าหากว่าแอคซิเดนต์แล้วมันลงไปมากกว่านั้นผมคิดว่ายิ่งเป็นโอกาสที่ดีใหญ่เพราะว่าตราบใดก็ตามถ้าฟันดาเมนทัลยังดีแต่ราคาย่อลงผมคิดว่าเป็นโอกาสครับค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนการสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเทิดศักดิ์มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงเช้านี้แล้วนะคะคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นไทยถ้าติดตามกับเราตลอดเช้าบ่ายเย็นนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีในช่วงเวลาบ่าย2ก่อนตลาดเปิดในช่วงภาคบ่ายค่ะธนวรรณ บรรณโชติและทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ